อีกหนึ่งคำถามนะคะจากทาง Facebook ค่ะถามมาว่าขอถามเกี่ยวกับจูคดงอค่ะคุณหมอมีวิธีแก้ไหมคะแล้วสามารถกายภาพบำบัดได้หายไหมคะงอไม่มากแต่แฟนไม่กล้าผ่าตัดค่ะเขากลัวค่ะตอนแข่งตัวเนี่ยไม่เจ็บนะคะแต่ประเด็นคืออยากให้จู่แฟนตรงค่ะผ่าตัดแล้วหายไหมคะครับผ่าตัดแล้วหายครับนะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผ่าตัดนะโรคนี้ไม่มีอันตรายและพบบ่อยในเยอรมันรายงาน 3-5% หลังอายุ40ปีพบบ่อยมากเลยเพราะนั้นถ้าผ่าทุกรายหมอตายแน่เพราะนั้นเกิดขึ้นจากอะไรครับโดยธรรมชาติปัจจุบันคนที่รายงานโรคนี้เป็นคนแรกเนี่ย200กว่าปีแล้วนะจนเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้เลยเกิดจากอะไรในทางทฤษฎีเขาเชื่อว่ามีเซ็กรุนแรงแล้วมันมีการฉีกขาดของปอกที่หุ้มอกชาติพอมีการฉีกขาดแล้วเนื่องจากว่าปอกที่หุ้มอกชาติเนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์2ชั้นชั้นในจะเป็นวงเส้นรอบวงชั้นนอกจะเป็นตามยาวพอมันมีการฉีกขาดมันจะมีเลือดเซาะอยู่ข้างในแล้วเลือดพวกนี้พอหายแล้วกลายเป็นแผลเป็นนะครับแผลเป็นพวกนี้จะทำให้คนไข้1เวลาแข็งตัวแล้วโค้งงอ2เวลาแข็งตัวแล้วบางคนปวดนะแล้วองคชาตสั้นลงนะฮะคราวนี้ข้อบ่งชี้ที่เราแนะนำให้คนไข้ผ่าตัดก็คือคุณโค้งงอจนคุณสอดใส่ยากแล้วนะฮะบางคนงอขนาดตะขออย่างนี้แหละนะฮะก็สอดใส่ยากหรือบางคนเวลาแข็งตัวปวดรุนแรงปวดรุนแรงก็จำเป็นต้องทำนะฮะมีวิธีอื่นไหมคะนอกจากผ่าตัดกายภาพอย่างที่คำถามถามมาพอได้ไหมคะคือเนื่องจากโรคนี้เราพบว่าคนที่เป็นก้อนอย่างเงี้ยนะก้อนมันจะยังไม่อยู่นิ่งก้อนมันจะพัฒนาไปช่วงประมาณ 12-18 เดือนแล้วถึงจะนิ่งนะฮะระหว่างที่ก้อนมันกำลังหนาตัวขึ้นแข็งตัวขึ้นแล้วก็โค้งมากขึ้นเนี่ยมันมีการรักษาด้วยการรับประทานยาแต่ไม่ค่อยได้ผลดีนะฮะยาพวกนี้ในทางทฤษฎีคือป้องกันการเกิดแผลเป็นนะแต่ไม่ค่อยได้ผลดีแต่ยาราคาถูกไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรก็ทานดูได้นะหรือมีอีกวิธีก็คือฉีดยาเข้าไปในก้อนเลยนะแต่ต้องให้หมอฉีดแล้วก็เจ็บพอสมควรฉีดเข้าไปในที่ผังผืดที่แข็งๆเนี่ยนะครับยามีหลายชนิดปัจจุบันตัวที่ได้ผลดีที่สุดประเทศไทยไม่มีนะครับตัวที่ได้ผลดีที่สุดเนี่ยทำมาจากเป็นเอนไซม์ของแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อคอสติเดียมคอสติเดียมนี่เป็นแบคทีเรียที่เวลาเราติดเชื้อมันจะกินเนื้อของเราเนื้อเราจะเน่าเลยนะฮะเพราะว่ามันมีผลิตเอนไซม์ชื่อคอลลาเจเนสคอลลาเจเนสจะกินเนื้อเยื่อของเราเนี่ยที่เป็นคอลลาเจนเนี่ยนะแล้วเอาพิษของมันเนี่ยมาฉีดเข้าไปในแผลเป็นเพื่อไปละลายแผลเป็นนะราคาแพงแล้วก็ในเมืองไทยไม่มีเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปหาที่ไหนนะไม่มีใครสั่งเข้ามาขายครับต้องบินไปเมืองนอกเพื่อไปฉีดครับแล้วก็การฉีดแบบนี้ไม่ค่อยได้ผลดีนักเลยฮะบอกกับคนที่ขึ้นใหม่ๆแล้วยังไม่หนามากถ้าหนามากแล้วไม่ได้ผลมีวิธีเรื่องของการกายภาพอะไรที่ช่วยให้จุดจู่ตรงขึ้นมาได้บ้างไหมคะครับโอ้โหมีคนลองพยายามเยอะนะค่ะไม่ได้ผลนะฮะไม่ได้ผลมีคนลองวิธีใช้เครื่องสลายนิ้วนะค่ะที่เวลาเราไปยิงให้นิ้วแตกกะจะมายิงให้แผลเป็นเนี่ยมันบางลงปรากฏว่าผลงานวิจัยไม่ค่อยได้ผลดีนะฮะที่ยิงดังแป๊กแป๊กแป๊กขนาดนิ้วยังแตกจะมายิงแผลเป็นไม่ได้ผลดีนะฮะกายภาพจะไปทำยังไงเพราะว่าแผลเป็นมันเป็นก้อนแข็งบางทีแข็งเป็นหินเลยนะแล้วมีหินปูนด้วยนะคุณจะกายภาพยังไงมันก็นะครับมันทำให้แผลเป็นมันหายไปไม่ได้เราจะไปยืดมันไม่ได้มันเจ็บก็อยู่กับมันถือว่าเป็นของลิมิเต็ดอีดิชั่นก็แล้วกันนะมันไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรนะครับผมเหมือนกับว่าแฟนเรามีอยู่คนเดียวโน่หนึ่ง